ลูฟี่ปะทะก,กับท่านอิมศัตรูที่แท้จริงที่ลูฟี่นั้นยากจะต่อกรสุดๆเลยในฐานะผู้อยู่จุดสูงสุดของฝั่งรนะัฐบาลโลกความมืดมิดที่เกินจะต่อต้านบนโลกใบนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับถ้าพูดถึงนะครับศัตรูนะครับของกลุ่มมวกฟางที่พวกเรานั้นนะครับก็มักจะคิดว่าโอ้โหเป็นเรื่องยากลําบากแน่ๆที่ลูฟี่จะต่อกรเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คิดว่าไอเหล่าบรรดา จักรรพัินี่แหละยิ่งนะครับหนวดดำนะครับโอ้โหเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ถูกปูมาให้แกร่งนะครับแล้วก็เก่งเวอร์เลยนะครับด้วยความที่ว่ามีความแข็งแกร่งของร่างกายสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลในปัจจุบันนี้อีกทั้งนะครับยังมี2พลังผลปีศาจนะครับที่นับได้ว่าโหดลําดับต้นๆของเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผลแห่งความมืดแล้วก็ผลแห่งสันสะเทือนนะครับซึ่งทั้งสองผลนี้เป็น2พลังผลปีศาจแล้วกันนะครับที่ยากจะต่อกรสุดๆเลยในเรื่องวันพีชแต่ก็นั่นแหละครับก็ ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของกลุ่มหมวกฟางกลับไม่ใช่จักรพรรดิด้วยกันเองแล้วแต่กลับกลายเป็นนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับขุมกําลังของฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับมันเยอะแยะมากมายมีความแข็งแกร่งระดับสูงทั้งนั้นเลยนะครับจึงทำให้ในตอนนี้เนี่ยแทบมองภาพไม่ออกเลยนะแค่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกลุ่มเดียวนะครับจะสามารถต่อกรกับรัฐบาลโลกภายใต้ผู้นําอย่างท่านอิมลงได้เพราะจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับในสมัยที่รัฐบาลโลกนั้นเรา รู้เพียงแค่ว่านะครับก็มีขุมกําลังก็คือ3พลเรือเอกแล้วก็1จอมพลเรือนะครับที่มันแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีตํานานอย่างพลเรือโทกาสอย่างนี้หรือเซงโงคุที่คอยค้าจุนไว้อยู่นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นจะสามารถต่อกรนะครับพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับเพราะไอ้พวกที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับพลเรือเอกจอมพลเรือนะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีฝีมือความสามารถระดับสูงมากๆในเรื่องวันพีซอีกทั้งประสบการณ์นะคร ฟางที่ลูฟี่พึ่งเป็นจกักรพรรดิหรือประสบการณ์ต่างๆที่ด้อยกอาฝังทหารเรือมากๆเลยนะครับแค่มองภาพในตอนนั้นมันก็ดูยากเหมือนกันนะที่กลุ่มโจรสัตบกฟางนั้นจะสามารถต่อกรได้แต่มันก็ยังพอตุถูได้ไถได้งานเดี๋ยวไปต่อสู้เดี๋ยวก็พัฒนาแน่นอนพอพัฒนาแล้วก็สามารถนะครับคว่ำนะครับพวกพลเรือเอกหรือจองพลเรือได้นะครับตามสเต็ปการ์ตูนแต่ถ้าดูจากป,จในในปัจจัยในปัจจุบันนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่ายากกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนว่ามีนะครับพวกไอท้ทหารเรือเนี่ยว่ายากแล้วปัจจุบันนี้นะครับม คีอสุวินเทพผู้ที่สามารถคุมกฎนะครับของเผ่ามังกรฟ้าและจากปากของดากอนที่บอกว่าถ้าพวกนี้เคลื่อนไหวนะครับเท่ากับว่านะครับเป็นการประกาศสงครามแล้วอันนี้ผมว่ามันก็เหมือนเป็นการยืนยันไกลๆว่าไอ้เจ้าพวกนี้นะครับพาขีอสุวินเทพ ยังไงนะครับต้องมีความสามารถระดับสูงแน่นอนนะครับระดับสูงที่สามารถสร้างสงครามครั้งใหญ่ในโลกวันพีทได้อย่างแน่นอนนี่ยังไม่นับรวมนะครับเหล่าห้าผู้เท่าที่ตอนแรกนะครับก่นึกว่ามาแค่แก่ๆเป็นกุญซือเท่านั้นแต่ปรากฏว่าห้าผู้เท่านั้นก็มีพลังความสามารถที่ระดับไม่ธรรมดาและล่าสุดนะครับก็อย่างท่านอิมซึ่งคนคนนี้นะครับอยู่จุดสูงสุดของโลกใบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งอยู่บนบัลลังที่ว่างเปล่าบัลลังที่ไม่ควรมีใครจะนั่งนะครับจึงทําให้ในตอนนี้นะครับขุมกลาลังของฝั่งรัฐบาลโลกภาย การปกครองของท่านอิมนั้นนะครับเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆเลยนะครับจึงทาให้กลุ่มโจรสัหมกฟางอย่างลูฟี่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักละกันในการเี่ะตอก่อนซึ่งแน่นอนนะครับลูฟี่หมกฟางของเราในฐานะจักรพรรดิเนาะถึงแม้ว่าพี่ๆของเรานั้นจะมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนนะครับว่าอยากนะครับจะคว้าสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีทแต่เส้นทางในการคว้าสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีทนั้นมันก็ต้องเจอกับฝั่งรัฐบาลโลกก่อนเพราะการคว้าสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีทนั้นนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกนะครับภายใต ไม่ต้องการให้ผู้คนหรือใครก็แล้วแต่นะครับไปคว้าสมบัติสิ่งสิ่งนี้นะครับอีกทั้งลูฟี่ของเรานั้นก็เป็นคนของตระกูลดีนะครับที่เป็นภัยต่อพระเจ้าหรือว่าเป็นภัยต่อท่านอิมเป็นศัตรูของท่านอิมมาตลอดช่วง800ปีที่ผ่านมานี้นะครับไม่แปลกใจเลยที่ท่านอิมนั้นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้ลูฟี่ของเรานั้นคว้าสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีได้จึงทำให้ในอนาคตใกล้ๆนี้เลยนะครับเราคงจะได้เห็นสงครามที่ลูฟี่ประทัก,กับท่านอิมแน่นอนแต่ถามว่าจะสามารถต่อกรได้หรือเปล่่่่าาาาไออ้เเเนนนนียยผมมบกกกกลแหัว็็ปงทืต ที่สุดถ้าเราลองเจาะลึกไปดีๆแล้วลูฟี่นั้นนะครับก็มีคุณสมบัติสูงมากๆเลยนะครับที่จะสามารถคว่ำในตัวของท่านอิมนะครับหรือทําลายระบบที่เน่าเฟะของรัฐบาลโลกลงไปได้นะครับอย่างเงื่อนไขแรกนะครับลูฟี่ของเรานั้นเป็นคนของตระกูลดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าตระกูลดีนั้นจะต้องต่อสู้กับท่านอิมนะครับหรือเป็นคนที่ท่านอิมนั้นก็น่าจะต้องกลัวมากที่สุดเพราะว่ามีโอกาสสูงนะครับที่สามารถทําลายเขาได้มาต่อที่ผลที่2นะครับคือพลังผลปีศาของ ก็คือผลฮิตโตะโมเดลนิกานั่นเองซึ่งเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่ทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกนั้นพยายามอยากจะได้มันมาสุดๆเลยแต่ตลอด800ปีนะครับดูเหมือนว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้เนี่ยมันจะมีชีวิตหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันสามารถหลบหนีนะครับจากการครอบครองของรัฐบาลโลกได้ตลอดเลยนะครับอีกทั้งนะครับพลังผลปีศาจนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจอยบอยคนเก่านั้นจะเคยครอบครองนะครับและจอยบอยคนเก่านั้นก็เคยเกือบนะครับที่จะสามารถทําภารกิจของตัวเองได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ตอนนั้นก็เหมือนเฟลไปซึ่งโดยส่วน ตัวเชื่อว่านะครับไอผลนิกาที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ที่มันตื่นขึ้นนะครับอาจจะมีก๊อก2ก๊กอก3หรืออะไรนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นคงไม่พยายามจะคว้านะครับพลังผลปีศาจนี้เหลือเกินนะครับจึงทาให้ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแต้มต่อละกันของลูฟี่ในเมื่อครอบครองพลังผลปีศาจนะครับที่มีโอกาสที่ฝั่งรัฐบาลโลกจะหวาดกลัวได้ขนาดนี้ถ้าหากเขานั้นจับจุดนะครับหรือพัฒนาไปได้ในจุดที่สําคัญมันจะทําให้ลูฟี่นั้นนะครับสามารถต่อกรนะ ดีเลยนะครับถ้าเขานั้นสามารถปลดล็อกนะครับไอความสามารถพลังผลปิศาจนิกาไปได้นะครับมากกว่าเดิมและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือปัจจัยนะครับการมีอยู่ของท่านอิมด้วยนะเพราะปัจจุบันนี้มันก็ยังคุ้มครืออยู่แล้วครับว่าท่านอิมเนี่ยอยู่มา800อกว่าปีใช่ไหมพี่แกนั้นนะครับอยู่ด้วยความอมตะนะครับด้วยพลังผลโอเปอเปหรือเปล่านะครับก็คือได้รับมอบชีวิตความเป็นอมตะมาหรือด้วยเหตุผลอะไรนะครับซึ่งถ้าหากท่านอิมนั้นได้ชีวิตที่ความเป็นอมตะมาจริงนะครับโอ้โหที่ยยาาาากกมมมๆเลละรสถ้ ท่านอิมลงไปได้เพราะว่าท่านอิมนั้นนะครับเมื่อเป็นธรรมตาแล้วนะครับลูฟี่จะไปฆ่าท่านอิมได้ยังไงนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปไอ้ด้วยพลังผลปีศาจนิกาของลูฟี่เนี่ยมันยังมีความพิเศษอย่างอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่สามารถแก้ทางนะครับท่านอิมได้หรือนะครับความสามารถของผลนิกานั้นนะครับอาจจะไปผนวกกับบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้พลังผลปีศาจน้อีโวขึ้นไปอีกนะครับจึงทําให้การต่อกรกับท่านอิมนั้้นนนเเี่่่่่ยยยถาาาาามมมมววววกกัผป็รรือองทูแลค ที่ว่าถูกปูเอาไว้นะครับเป็นตัวบอชของเรื่องนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราว่าลูฟี่ประทะกับจอมพลอย่างไครนูยังว่ายากเลยในตอนนี้มีที่เหนือไปกว่านะครับอย่างท่านอิมขึ้นมาอีก ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับลูฟี่คนเดียวเนี่ยคงจะไม่สามารถนะครับต่อกรนะครับกับกองทัพท่านอิมได้เราจะได้เห็นความสามารถนะครับหรือนะครับการใช้อาวุธโบราณนี่แหละในการต่อกรกับท่านอิมมากกว่านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่ามันก็ค่อนข้างเข้ากับคอนเซปต์เรื่องนะที่ลูฟี่นั้นอาจจะต้องใช้พลัง่งความมิตรภาพนี่แหละในการต่อกรนะครับกับอํานาจมืดอย่างท่านอิมหรือนะครับถ้าแบบพูดง่ายๆนะครับก็หมาหมูนั่แหละผมมักจะแซวบ่อยนะครับแหมพวกพวกพระเอกเนี่ยชอบบอกว่ามิตรภาพนะจริงๆก็คือหมาหมูแต่มันก็เป็นจจุดดที่่เข้้าาใไว จะต่อกรกับคนระดับนั้นมันก็ต้องใช้อย่างนี้แหละและเราคงได้เห็นนะครับประสิทธิภาพของอาวุธโบราณสักทีนะครับที่มันน่ากลัวระดับนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าในตอนนี้นะครับท่านอิมเนี่ยมีอาวุธนะครับที่รุนแรงมากๆเลยนะครับที่ปรากฏขึ้นนะครับที่ทาลายนายจากลูลูเซียซึ่งด้วยความสามารถของลูฟี่ในตอนนี้ยังต่อกรไม่ได้แน่นอนนะครับจึงทาให้การมีอาวุธโบราณในการตอบโต้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับของลูฟี่ในการต่อกรนะครับกับท่านอิมเพราะในท้ายที่สุดนะครับถึงแม อย่างวันพีดนั้นมันคืออะไรนะครับก็คือมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะแต่นะครับระบบที่มันเน่าเฟะอยู่ในตอนนี้กับฝั่งร,รัฐบาลโลกนะครับที่ฝั่งร,รัฐบาลโลกนั้นเชิดชูผอมังกรฟ้าใช่ไหมให้มันยิ่งใหญ่นะครับและทําทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตนเองมันเป็นระบบที่เน่าเฟะนะครับและแน่นอนนะครับมันเป็นระบบที่ลูฟี่เกียรติสุดๆเลยจึงทาให้ลูฟี่นั้นนะครับจะต้องจัดการสิ่งสิ่งนี้แน่ๆน,นะครับแต่ด้วยพลังระบบหรือด้วยวิธีไหนอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันก็ม พลังผลปีศาจหรือแม้กระทั่งฮาคีซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับพอรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้นะครับว่าฮาคีนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่ลูฟี่จะพัฒนานะครับและท้ายที่สุดแล้วเราคงได้เห็นในอนาคตแน่ๆนะครับกับการวางบทบาทนะครับว่าท่านอิมนั้นมีความสามารถอย่างไรมีความเป็นอยู่ยังไงนะครับซึ่งความสามารถของท่านอิมเนี่ยเชื่อว่าจะอยู่ในระดับนะครับที่มันเพื่อวางอลังการอยู่แล้วนะคือตอนนี้ทุกคนอาจจะจินตนานการว่ามันก็เก่งระดับหนึ่งนะแต่ต้องอย่าลืมว่าถูกวางเอาไว้นะครับสบบงงโลกยไวาาามม นั้นมันต้องเหนือจินตนานการนะครับถึงขนาดที่เรานั้นต้องสิ้นหวังสุดๆแน่ๆนะครับตามสไตล์การ์ตูนซึ่งถ้าอย่างนั้นนะครับเราคงจะได้เห็นพัฒนาการของลูฟี่ในการต่อกรกับท่านอินในอนาคตนะครับแบบก้าวกระโดดแน่นอนและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงจะเป็นความสนุกระดับหนึ่งเลยนะครับที่เราจะได้เห็นความสามารถนะครับระดับจกักรพรรดิจริงๆว่าความสามารถจกักรพรรดิลูฟี่นั้นสามารถต่อกรกับท่านอิม um ได้หรือเปล่าที่เขานั้นจะสามารถก้าวข้ามในการเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงคิดว่าลูฟี่ uffy, ประทะก,กับท่าน I, น,นนนอิมั้ะจดู สมการรอคอยหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการปูบทบาทเลยว่าท่านอิมนั้นนะครับจะเป็นศัตรูคนสําคัญของลูฟี่ในการต่อกรและจะได้เห็นการร่วมมือมากมายในอนาคตนะครับในฐานะคนตระกูลดีนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ